าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabularyทุกคนคะได้ยินเสียงอะไรไหมคะหมาหอนแล้วค่ะหมาหอนแบบนี้แสดงว่าใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วนะเนี่ยคำศัพท์วันนี้ขอเสนอคำว่าคืนหมาหอนค่ะซึ่งก็มีความหมายที่สื่อถึงคืนวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะมีการไปเคาะประตูบ้านประชาชนนะคะเพื่อที่จะไปซื้อเสียงนั่นเองค่ะซึ่งที่มาของคำนี้นะคะก็เปรียบเปรยเหมือนกับกิจกรรมที่ต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆในช่วงเวลากลางคืนค่ะที่หมาเฝ้าบ้านเนี่ยจะต้องหอนไล่เลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่าการซื้อเสียงนั้นผิดกฎหมายนะคะถ้าหากผู้รับสมัครเลือกตั้งหรือว่าหัวคะแนนทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งอีก10ปีด้วยและถ้าหากประชาชนอย่างเราไปขายเสียงก็มีโทษทางกฎหมายเหมือนกันนะคะนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ